ย่างปลาซาบะนะคะเราก็ใช้ใบตองรองกระทะซึ่งเป็นกระทะแบนนะคะเนี่ยค่ะกระทะแบนแล้วก็เปิดไฟที่ต่ำสุดอย่างนี้นะคะแล้วทีนี้เราเอาใบตองรองกระทะก่อนประมาณ 3-4 ใบนะคะ 3-4 ชั้นนะคะแล้วก็เอาปลาแล้วก็ราดซีอิ๊วนะคะซีอิ๊วขาวนะคะแล้วนี่เราก็ปิดด้วยใบตองอีก 3-4 ชั้นเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ปิดฝาหม้อเนี่ยค่ะย่างโดยใช้เตาแก๊สนะคะเดี๋ยวตอนสุกเราค่อยมาดูกันอีกทีนะคะ